สวัสดีครับคุณผู้ชมเหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นครับศึกแดงเดือดในประเทศไทยระหว่างแมนยูพบกับลิเวอร์พูลกับแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเอเชีย The Match Bangkok Century Cup 2022ก็จะเริ่มขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับในวันที่12กรกฎาคมนี้ครับวันนี้สปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาจะพาทุกคนไปดูสนามฝึกซ้อมของแมนยูและลิเวอร์พูลที่จะใช้เก็บตัวในเมืองไทยกันนะครับไปดูว่าสนามจะสวยขนาดไหนและความพร้อมจะเป็นยังไงบ้างก่อนจะไปชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับเริ่มกันที่สนามฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลครับที่อัลพายเป็นสนามอยู่ที่ย่านนวมินทร์ครับนี่คือสนามที่ลิเวอร์พูลเลือกใช้ที่จะเก็บตัวในการทำศึกแดงเดือดในประเทศไทยครับสนามแห่งนี้นี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหรูหราเลยครับเป็นสนามแห่งเดียวในย่านนวมินทร์ครับที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วที่ลิเวอร์พูลเลือกที่สนามแห่งนี้ก็เพราะว่าสเปคของสนามเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับความพร้อมของสนามเนี่ยถือว่าใช้ได้นี่เป็นภาพสนามครับที่ความพร้อมนี่ประมาณ 90% แล้วเรื่องระบบระบายน้ำอะไรต่างๆนี่ก็ถูกปรับปรุงหมดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมงานของลิเวอร์พูลได้เดินทางมาตรวจสนามที่นี่ครับแล้วก็ได้มีการร้องขอให้มีการปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ำเพราะว่าเขากังวลว่าถ้าเกิดมีฝนตกขึ้นมาเนี่ยเขาจะซ้อมไม่ได้แล้วก็สภาพสนามจะไม่ดีเพราะฉะนั้นฝ่ายจัดก็จัดการลงทุนรื้อสนามแล้วก็ปรับปรุงใหม่หญ้าที่ปลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหญ้าชนิดเดียวกันกับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับคือหญ้าพัสพาลัมและภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือภาพสนามจริงๆนะครับที่มีความพร้อม 90% แล้วแล้วก็รอยด่างๆที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าหญ้าตายนะครับเดี๋ยวบางคนเห็นจะคิดว่าเฮ้ยสนามมันยังไม่พร้อมเลยดูสิหญ้ายังไม่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วคือการท็อปไซด์ครับเพื่อให้พื้นมันแน่นพื้นเรียบเป็นวิธีการดูแลสนามที่แบบได้มาตรฐานมากที่สุดในตอนนี้ทีมงานก็เร่งดูแลกันอย่างดีนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารอบๆสนามเนี่ยเดี๋ยวลิเวอร์พูลเดินทางมาวันที่9เนี่ยรอบๆสนามเนี่ยจะถูกขึงด้วยไวนิลครับเพื่อให้ทีมได้ซ้อมแบบปิดนะครับไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเพราะฉะนั้นรอบๆสนามรวมถึงตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยน่าจะปิดแล้วก็มีการตรวจเข้มเป็นอย่างดีตอนนี้ทีมงานก็แต่ละส่วนก็พยายามเร่งดูแลเป็นอย่างดีนี่ก็คือภาพของการดูแลสนามครับเนี่ยครับดูใกล้ๆว่าเป็นการท็อปไซด์ครับไม่ใช่หญ้าตายที่อัลพายเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด2สนามนะครับเป็นสนามหญ้าจริงทั้ง2สนามแล้วก็ใช้หญ้าพัสพาลัมเหมือนกันทั้งหมดนะครับบรรยากาศโดยรวมนี่ถือว่าได้มาตรฐานมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของล็อกเกอร์รูมครับล็อกเกอร์รูมเนี่ยก็คือห้องแต่งตัวยังคงใช้ของสนามแห่งนี้ไม่มีการก่อสร้างใหม่นะครับแต่ว่าจะมีการเดคอเรทใหม่ก็คือจะปรับปรุงข้างในให้มีเป็นสีแดงทั้งหมดแล้วก็เป็นรูปเสื้อของนักเตะลิเวอร์พูลในแต่ละคนรวมถึงมีตราโลโก้สโมสรลิเวอร์พูลอยู่ข้างในห้องแต่งตัวจุดอาบน้ำต่างๆก็เป็นแบบนี้ครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ครบครันเลยทีเดียวก็เป็นภาพของพื้นที่เดิมๆครับที่ยังไม่ได้ตกแต่งวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะว่าสถานที่เก็บตัวของลิเวอร์พูลนี่อยู่ที่จุดไหนและความพร้อมเป็นยังไงบ้างสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างไรวันนี้ก็ถ่ายมาให้ชมกันครับเดี๋ยวจะไปฟังพี่ต๋องนะครับคนที่ดูแลสนามแห่งนี้พูดถึงความพร้อมและการดูแลสนามว่าติดปัญหาอะไรอยู่บ้างและมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอยู่บ้างครับตอนนี้การดูแลสนามหญ้านี่ก็ถ้าบอกว่าโปรแกรมเนี่ยเป็นไปตามปกติแล้วเหลือแค่เก็บเรื่องรายละเอียดนะครับรายละเอียดเล็กน้อยเรื่องความเรียบของพื้นผิวมากกว่าส่วนตัวโปรแกรมนี่ก็จะมีคุณปีนเขาคอยเป็นโค้ชให้อยู่แล้วก็ถึงวันที่ลิเวอร์พูลมาก็คาดว่าจะเรียบร้อยดีในวันนั้นนะเรื่องภายนี่น่าจะเป็นเรื่องของความเรียบของพื้นผิวเป็นหลักครับแล้วก็จะมีเรื่องระบบระบายน้ำนะฮะซึ่งตอนแรกเราก็ข้อจำกัดเรื่องเวลาตอนก่อสร้างระบบระบายน้ำเลยอาจจะไม่ดีเท่าที่ทำอะไรแก้กันไปเช็ครอบสนามเป็นไวนิลขึ้นรอบสนามเลยเป็นเชฟนะครับแล้วก็ตัวอาคารตัวล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเก็บรายละเอียดหรือว่าปรับปรุงสำหรับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะทั้งห้องแต่งตัวแล้วก็หลายส่วนนะครับ
ครับมาดูกันที่สนามฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับ STB อยู่แถวRCA ครับที่นี่ก็มีด้วยกันทั้งหมด2สนามครับเป็นสนามหญ้าจริงและสนามหญ้าเทียมนะครับความเพียบพร้อมของที่นี่ก็ถือว่าพร้อมสุดๆครับหญ้าที่ใช้ก็เช่นกันครับพาสพาราเหมือนกันเหมือนกับที่ราชมังคลากีฬาสถานครับสนามที่จะใช้แข่งขันจริงการดูแลของสนามที่นี่ก็จะมีการปรับปรุงห้องแต่งตัวนะครับตามที่ทางแมนยูเขารีเควสต์มาจะต้องมีการสร้างห้องแต่งตัวใหม่ล็อกเกอร์รูมใหม่ตอนนี้ก็ได้มีการกำลังก่อสร้างกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานของแมนยูได้มาตรวจความพร้อมของสนามเรื่องความพร้อมนี่ไม่มีปัญหาก็เหลืออยู่แค่เรื่องล็อกเกอร์รูมครับที่เขากำหนดมาว่าจะต้องสเปคแบบไหนไซส์แบบไหนและตกแต่งเป็นยังไงฝ่ายจัดก็ดูแลอย่างเต็มที่ครับสั่งรื้อแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้เชิญสื่อมวลชนไปเตะฟุตบอลกระชับมิตรกันครับเป็นการเตะกระชับมิตรเพื่อทดสอบสภาพสนามซึ่งผมก็ได้ลงทำการแข่งขันด้วยแล้วก็ได้สัมผัสหญ้าของจริงมาแล้วการันตีเลยครับว่าหญ้านี่เนียนกริบแล้วก็โอ้โหเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเตะสนามดีๆแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับก็สมแล้วครับที่เตรียมไว้ต้อนรับนักเตะแมนยูแล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่านักเตะแมนยูเมื่อมาถึงที่นี่ทุกอย่างจะถูก security อย่างดีครับรอบๆสนามเนี่ยจะถูกขึงไวนิลขึ้นมาอย่างสูงอย่างน้อย3เมตรนะครับเพื่อให้นักเตะได้ซ้อมแบบปิดครับตารางเมตรเป็นทีมส่วนตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้เฉพาะแคมป์ของแมนยูเลยนะครับแล้วก็ลึกลงไปตรงนั้นก็จะเป็นล็อกเกอร์รูมกับชาวเวอร์รูมนะครับถัดไปตรงบริเวณไฟนั้นก็จะเป็นที่รีเฟรชนะครับก็เป็นเครื่องดื่มเป็นสแน็คเป็นอาหารซึ่งก็จะเป็นหรือว่าเป็นคลับส่วนตัวไพรเวทมากๆเลยครับและนี่ก็คือสนามซ้อมของแมนยูและลิเวอร์พูลที่ผมนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยววันที่5กรกฎาคมนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะเชิญสื่อมวลชนไปร่วมชมความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนฟาดแข้งจริงๆของศึกแดงเดือดในแมตช์นี้แล้วผมจะเก็บภาพสวยๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งครับ